ครับผมสวัสดีครับเด็กๆนะฮะพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปที่6นะครับคลิปที่6นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทราบว่าเราเรียนเรื่องอะไรนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนใดนั้นนะครับครูบอยถามเด็กๆก่อนนะเด็กๆทบทวนหรือยังหน้ามือหลังมือเห็นไหมฮะขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับเสร็จแล้วการสไลด์ขาทบทวนหรือยังครับการเสิร์ฟทบทวนหรือยังครับยังใช่ไหมใครยังทำซะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้มาใช้กับทักษะนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของการเล่นลูกหน้าเน็ตนะครับวิธีการเล่นลูกหน้าเน็ตทำอย่างไรนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่ามันใช้แค่น้ำหนักของแร็คเก็ตหรือน้ำหนักมือของเรานั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วการเล่นลูกหน้าเน็ตเนี่ยจะเป็นการหยอดซะมากกว่านะฮะเป็นการหยอดซะมากกว่าจะไม่ค่อยมีการตบหน้าเน็ตสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่แล้วคู่ต่อสู้เวลาเล่นนะครับเวลาแข่งขันหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่คู่ต่อสู้นะครับจะตีไปท้ายคอร์ดนะครับเด็กๆทราบไหมตีไปท้ายคอร์ดเพื่ออะไรนะฮะตีไปท้ายคอร์ดก็เพื่อนะครับดึงเวลาให้กับคู่ต่อสู้ได้ถอยหลังนะครับไปเล่นลูกท้ายคอร์ดนะฮะและในการเล่นในแต่ละครั้งเนี่ยพอคู่ต่อสู้เล่นลูกท้ายคอร์ดเราก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเลยเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะนึกตามนะครับคิดตามเดี๋ยวคิดตามพอคู่ต่อสู้ตีมาปั๊บครูบอยถอยกลับไปรับปั๊บเห็นไหมกินเวลาละกินเวลาละตีกลับมาโป้งคู่ต่อสู้ก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวใช่ไหมฮะแม้กระทั่งเราก็เหมือนกันนะลูกนะตัวเราเองเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะถ้าเกิดว่าลูกหยอดมาหน้าเน็ตนะฮะเราก็ปุ๊บรับโป้งไปไกลๆเลยไปท้ายคอร์ดเลยให้คู่ต่อสู้เตรียมตัวปั๊บรับโป๊ะโต้กลับมาแต่ส่วนใหญ่แล้ววิธีการโต้หรือวิธีการเล่นนะฮะในการตีกลับมาเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% นะลูกนะก็คือคู่ต่อสู้จะหวังผลก็คือเฉียดเน็ตนะครับเฉียดเน็ตอ่ะอันนี้สมมติเป็นเน็ตใช่ไหมครับเฉียดเน็ตมีคำถามไหมคุณครูบอยเชื่อว่าเด็กๆต้องมีคำถามแน่ๆเฉียดเน็ตทำไมนะฮะเฉียดเน็ตทำไมเพื่อให้นะครับคู่ต่อสู้ในการเขาเรียกการรับเนาะการรับหรือการเล่นลูกถัดไปเนี้ยมีความยากขึ้นนะฮะยิ่งใครที่สามารถตีหรือเล่นลูกแล้วลูกสามารถโดนเน็ตแล้วติดลงไปเนี่ยได้เปรียบเลยได้เปรียบตรงไหนตรงที่ว่าคู่ต่อสู้น้อยมากที่จะใช้ลูกนะครับงัดขึ้นมาแล้วข้ามไปฝั่งโน้นเพราะอะไรใช่ไหมฮะคำถามคือเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่านะฮะตะข่ายอยู่แบบนี้นะฮะลูกย้อยมาแค่นี้เรางัดลูกขึ้นนะฮะเรางัดลูกขึ้นลูกจะโด่งขึ้นจะข้ามไปแค่บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณประมาณ2เมตร3เมตรก็แล้วแต่แต่จะอยู่บริเวณหน้าเน็ตทำให้คู่ต่อสู้นะครับหรือคู่แข่งของเราเนี่ยตบได้ดังนั้นเขาจึงนิยมในการงัดหน้าเน็ตไปท้ายคอร์ดนะฮะแต่ถ้าเราบังคับคู่ต่อสู้นะครับเล่นหน้าเน็ตได้พอหยอดมาหน้าเน็ตเราหยอดไปหน้าเน็ตคืนแล้วคู่ต่อสู้เสียเปรียบเราปุ๊บเราตบปุ้งได้เลยทันทีนี่คือความได้เปรียบนะครับในการเล่นลูกหน้าเน็ตเห็นไหมครับเห็นไหมครับเล่นลูกหน้าเน็ตนี่คือความได้เปรียบนะฮะเดี๋ยวครูบอยจะมีวิธีการสอนเด็กๆนะครับใครที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่ใช่ปัญหานะลูกนะอย่าเครียดนะฮะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีใครนะลูกทำได้แค่ครั้งเดียวแล้วได้เลยนะครับของแบบนี้ต้องอาศัยประสบการณ์
ทำบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆจึงจะสามารถปฏิบัติและทำได้สำเร็จนะครับขนาดระดับโลกนะลูกนะเขายังพลาดกันได้นักภาษาอะไรกับเด็กๆจริงไหมครับครูบอยเองก็พลาดนะดังนั้นทำยังไงอ่ะฝึกบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆนะครับทำบ่อยๆทำให้เราสามารถเกิดความคล่องตัวแล้วเราจะรู้น้ำหนักมือเราจะรู้น้ำหนักมือน้ำหนักทิศทางเห็นไหมฮะเราจะรู้ละว่าต้องตีแค่ไหนให้ข้ามเน็ตนะครับตีแค่ไหนให้หยอดไปที่ฝั่งคู่ต่อสู้โดยให้คู่ต่อสู้โต้กลับมาด้วยความยากหรือไม่สามารถโต้กลับมาได้นั่นเองนะฮะนี่คือการเล่นหน้าเน็ตโอเคนะครับไม่ให้เสียเวลาประเดี๋ยวคุณครูบอยจะสาธิตให้ดูนะครับอุปกรณ์ถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับจริงๆแล้วความสูงของเน็ตนะครับระดับเน็ตหรือตะข่ายของแบดมินตันนะครับจะสูงอยู่ที่ประมาณ150เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับ150เซนติเมตรซึ่งนะครับซึ่งถามว่าเด็กๆ เล่นที่บ้านนะฮะเด็กๆสามารถใช้อุปกรณ์อย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นเอาเชือกฟางมาขึงบริเวณเสาได้กะประมาณนะครับเอาคร่าวๆนะครับเอาโต๊ะเก้าอี้มาต่อกันเอาไม้มาวางคาบไว้ข้างบนได้ไหมได้หมดอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับให้นักเรียนฝึกและทำโดยที่ไม่ต้องเสียเงินในการซื้อเพราะมันไม่จำเป็นแต่ที่จำเป็นคือการปฏิบัติหรือการฝึกถ้าเด็กๆสามารถฝึกได้ทำได้นะครับเด็กๆก็จะรู้ทิศทางน้ำหนักมือเห็นมั้ยฮะเด็กๆก็จะรู้ทิศทางและน้ำหนักมือแล้วก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับอ่ะสำหรับครูบอยนะครับอุปกรณ์ง่ายๆที่ครูบอยมีอยู่รอบๆตัวนั่นก็คือนี่ราวกั้นเอาแค่นี้พอถามว่าจำเป็นต้องสูง150มั้ยไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นนะครับใครที่มีไม้แบต1อันลูกขนไก่1ลูกก็ไม่เป็นไรนะครับเด็กๆก็ไปเก็บมาได้อ่ะนะฮะเดี๋ยวครูบอยจะสาธิตนะครับว่าเวลาเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมคำตอบคือทำได้และง่ายมากนะฮะทักษะอะไรถูกต้องทักษะการเล่นนะฮะการเดาะลูกหน้ามือและหลังมือนะฮะต่อไปอันที่2ทักษะอะไรที่ครูบอยสอนไปถูกต้องนะครับการสไลด์ขานะครับการสไลด์ขาสอนไปแล้วใช่ไหมครับเด็กๆลองกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับทบทวนดูนะฮะว่าตั้งแต่คลิปที่1จนถึงคลิปที่5ครูบอยสอนอะไรไปบ้างนะครับแล้วมันสามารถนำมาใช้ได้ไหมนะฮะดังนั้นเด็กๆควรที่จะฝึกทบทวนนะฮะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเกิดความชำนาญนะจนเกิดความชำนาญใช่ทักษะต่อไปที่คุณครูบอยจะบอกก็คือการเล่นหน้าเน็ตซึ่ง5ทักษะ5คลิปที่ผ่านมามันต้องใช้นะฮะแล้วถ้าเด็กๆมีพี่มีน้องมีคุณพ่อคุณแม่ในการช่วยนะครับในการเล่นในการเสิร์ฟนะฮะหรือในการประคองลูกให้นะครับป้อนลูกให้จะดีมากนะฮะแต่ถ้าไม่มีนี่ไงไม่มีทำไงนะครับขออนุญาตเด็กๆนะครับอาจจะมีการเคลื่อนที่มูฟเมนต์ออกจากนอกจอสักนิดนึงนะครับอ่ะแต่คนอื่นก่อนได้ลูกเลยนี่เลยนะครับผมลูกเลยนี่เป็นกุลุตนะฮะเป็นตั้งเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะครูบอยไม่อยากเก็บนะฮะอ่ะโอเคทำอย่างไรดูขออนุญาตวางนะครับปั๊บอ่ะเราจะใช้การสมมุติว่าคู่ต่อสู้นะครับตีมาหรือโต้กลับมาใช่ไหมฮะแต่เราไม่มีใครเลยเราอยู่คนเดียวทำอย่างไรง่ายนิดเดียวนะฮะทักษะนะครับเดาะลูกคนไกลขึ้นปั๊บประคองเห็นไหมฮะให้ข้าม
ให้ข้ามเน็ตนะครับโดยให้ข้ามเน็ตนะฮะในลักษณะที่เฉียดที่สุดแล้วเด็กๆคนไหนที่เอาเชือกฟางหรือเชือกอะไรอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ใกล้ๆตัวหรือมีในบ้านนะฮะยิ่งดีเลยนะขึงประมาณ150เซนจะดีมากนะครับเพราะมันจะได้วัดนะครับสถานการณ์จริงว่าประมาณนี้นะน้ำหนักประมาณนี้นะนะฮะแต่อันนี้ครูบอยทำให้ดูคร่าวๆเอาวัสดุที่มีโอเคดูใหม่นะครับดูใหม่นะครับลูกที่2นะครับป๊าโอประคองไปยังไม่ดีพอปั๊บยังไม่ดีพอปึ๊บหน้าเน็ตยังไม่ดีพอต่อไปเรื่อยๆนะครับหน้าเน็ตหน้าเน็ตนะครับพยายามเฉียดให้ได้เฉียดเน็ตให้ได้เลียดเน็ตเน็ตอยู่อย่างนี้เฉียดเน็ตให้ได้นะครับหรือหยอดขึ้นนะฮะลูกต่อไปนะครับเราตีมาหน้าเน็ตนะฮะปั๊บนะให้ข้ามไปให้ได้ประมาณ150นะครับ150หรือเกินนั้นนิดหน่อยนะครับได้ให้เฉียดเน็ตให้มากที่สุดอ่ะฝึกไว้นะครับฝึกอึ๊บตกกลับมาปั๊บโต้กลับมาเห็นไหมฮะลูกหยอดละบอยเริ่มใช้ลูกหยอดละหน้าเน็ตโต้กลับมาหน้าเน็ตเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้คำถามคือทำไมต้องเฉียดเน็ตนะครับเพราะบอกไปตอนต้นแล้วว่าถ้าเราจะงัดลูกขนไก่ขึ้นมานะครับจะทำการงัดลูกขึ้นมาเล่นได้ยากนะฮะงัดขึ้นมาเล่นได้ยากเพราะอะไรเพราะว่ารัศมีในการเล่นติดกับเน็ตนะครับงัดลูกขนไก่มาส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเฉียดขนาดนั้นนะครับหยอดขนาดนั้นเนี่ยคู่ต่อสู้งัดกลับมาส่วนใหญ่นะครับ 90% จะติดเน็ตหรือถ้างัดกลับมาได้นะครับเราก็จะสามารถเล่นได้ง่ายเลยตบพัวตบเพราะอะไรเพราะว่าลูกที่เขางัดขึ้นมันจะต้องโด่งพอโด่งเสร็จปั๊บเสร็จเกมจบนะฮะคือการเล่นคือการตบนั่นเองคือการพิฆาตนั่นเองดังนั้นนะครับเด็กๆควรที่จะฝึกบ่อยๆนะฮะจำไว้นะลูกครูบอยเคยพูดตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้ว่ามันไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะสามารถเล่นกีฬาได้ทุกประเภทนะฮะมนุษย์เป็นผู้คิดค้นกีฬาทุกประเภทขึ้นมาดังนั้นมนุษย์นะครับก็ต้องฝึกนะครับก็ต้องเล่นกีฬานั้นๆเป็นเรื่องปกตินะฮะอ่ะแล้วทักษะต่อไปที่ครูบอยอยากจะให้ทำนะครับก็คือการสไลด์ขานะครับทีนี้ทำอย่างไรนะฮะทำอย่างไรอ่ะดูนะครับดูเราจะใช้พื้นที่กว้างขึ้นนะครับเพื่อให้สมจริงนะฮะทำอย่างไรนั้นถอยหลังมาให้ไกลหน่อยเสร็จแล้วนะครับใช้ลูกขนไก่นะครับเดาะไปตีขึ้นนะครับปังหยอดเห็นไหมฮะสไลด์ขาหยอดขึ้นมาตีสไลด์ขาหยอดขึ้นมาตีปั๊บสไลด์ขาหยอดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาไม่จำเป็นนะลูกถ้าหนูถนัดแบ็คแฮนด์หนูก็ใช้แบ็คแฮนด์ทั้งสองข้างได้นะครับหนูถนัดใช้โฟร์แฮนด์หรือหน้ามือเนี่ยหนูก็ใช้โฟร์แฮนด์ได้นะครับหนูทำได้หมดเลยนะฮะแบดมินตันนะครับมันสามารถพลิกแพลงได้ดังนั้นเด็กๆควรที่จะต้องฝึกนะครับสไลด์ขาสไลด์ขาไปนะฮะลองดูใหม่นะครับถ้าใครสามารถซื้อลูกได้ในปริมาณที่เยอะๆก็ยิ่งดีนะลูกนะก็จะได้ไปเก็บทีเดียวอ่ะทำง่ายฮะดูรับปั๊บหยอดดึงเอิ้นหยอดเห็นไหมฮะพยายามให้เฉียดเน็ตใกล้เน็ตที่สุดนะฮะหรือตีโดนเน็ตเลียดเน็ตได้ยิ่งดีนะครับนี่เราจะสร้างความได้เปรียบ
ในการเล่นแบดมินตันเลยเห็นไหมครับทักษะง่ายๆในการเล่นแบดมินตันนะครับครูบอยก็จะพยายามหาวิธีการนะครับวิธีการเล่นอย่างไรแข่งอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้ได้เปรียบและง่ายนะครับเพราะว่าเด็กๆหลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นมาแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเล่นนะฮะแต่ครูบอยเชื่อว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่สัมผัสกีฬานี้จะมีความสุขกับมันแล้วก็จะเล่นกับมันได้สนุกสนานมากๆซึ่งวิธีการเล่นนะครับมันไม่ได้ยากเด็กๆลองย้อนกลับไปดูคลิปแรกจนถึงคลิปที่5นะฮะว่าคุณครูบอยเนี้ยสอนอะไรไปบ้างนะครับแล้วถ้าเด็กๆเห็นคลิปเหล่านั้นเด็กๆจะอ๋อในการเล่นเห็นไหมฮะมันจะเป็นสเต็ปไล่มาเลยนะฮะไล่มาเลยจนถึงตอนนี้นะครับก็อยากให้เด็กๆนะครับนำไปฝึกนำไปทดลองดูนะครับแล้วถ้าใครมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่สามารถเล่นได้นะครับตอนนี้มันมีตะข่ายมีเน็ตสำเร็จรูปชุดหนึ่งก็ไม่แพงนะลูกนะอันนี้พูดถึงในกรณีที่มีกำลังในการซื้อนะครับผมจะไม่บอกว่าสถานที่ไหนเพราะผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับผมจะบอกว่ามันสามารถพับเก็บได้กล่องแค่นี้เองนะครับมีเสาตั้งเฉียงมีเน็ตถึงมีไม้แบดมินตันให้2อันมีลูกขนไก่ให้ด้วยนะครับประมาณพันนิดๆแต่ถ้ามีเน็ตอย่างเดียวนะครับประมาณ700กว่าบาทนะครับก็สามารถซื้อช่วงนี้ก็ทราบกันดีว่าเป็นช่วงของโควิด-19 นะครับก็ให้เด็กๆเซฟตัวเองถ้าไม่อยากออกไปนะครับเหมือนครูบอยเนี่ยครูบอยก็ไม่อยากไปไหนเพราะว่าพยายามเซฟตัวเองนะฮะกลัวเรื่องของโควิดแล้วก็ถ้าไม่อยากออกไปไหนแต่อยากได้อุปกรณ์แนะนำว่าช็อปออนไลน์นะฮะเด็กๆจะได้ทุกๆอย่างนะครับตามที่ต้องการนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับครูบอยก็มีสาระนะครับดีๆนำมาฝากเรื่องของการเล่นหน้าเน็ตเพียงเท่านี้นะครับครั้งต่อไปนะครับจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ